วัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมอาจารย์ฟิลในรายการ Rock You นะครับในชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมานำเสนอเพลง You Found Me ของวง The Fray สำหรับคีย์บอร์ดนะครับก็เดี๋ยวลองเริ่มดูจากมือซ้ายก่อนเลยแล้วกันนะครับมือซ้ายนะครับจะเล่นเป็นในลักษณะของออกเทฟนะครับก็คือคู่1กับคู่8ก็คือโน้ตตัวเดียวกันแต่ว่าตัวหนึ่งสูงตัวหนึ่งต่ำนะครับเริ่มจากตัว A flat ตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงเป็น G flat แล้วก็ไป B นะครับต่อด้วยตัว E นะครับทีนี้จาก E ก็เป็น D flat แล้วก็ E flat แล้วก็กลับมา A flat เหมือนเดิมครับนี่นะครับมีการนับจังหวะนะครับจะนับอย่างนี้ครับ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1ทีนี้เรามาดูพาร์ทของมือขวานะครับมือขวาเนี่ยจะเล่นสลับกัน2ตัวระหว่างตัว B กับตัว F sharp นะครับอย่างนี้มือขวาเนี่ยจะไม่ได้ลงจังหวะที่1มันจะเป็นจังหวะและก็คือ1และ2และ3และ4และ1ถ้าลองเล่นกับมือซ้ายนะครับก็จะฟังดูเป็นอย่างนี้และ2และ1และ2และ1และ2และ3และ4และทีนี้ลองมาฟัง2มือรวมกันนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับเพลง You Found Me ของ The Fray นะครับอารมณ์มันจะเงียบเหงานิดนึงแต่ก็เป็นเพลงที่เพราะดีนะครับถ้าจะลองซ้อมดูนะครับก็ซ้อมช้าๆเพราะว่ามือซ้ายกับมือขวาเนี่ยจะขยับกันคนละจังหวะยังไงก็ลองซ้อมช้าๆดูก่อนแล้วกันนะครับพบกับรายการ Rock You ได้ใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับสำหรับชั่วโมงนี้ผมอาจารย์ฟิลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ